คลิปนี้ชวนมาพูดเกี่ยวกับ Apple Care Plus ค่ะจะขอมาให้ข้อมูลเรื่อง Apple Care แล้วก็ Apple Care Plus ที่อยู่ในอุปกรณ์ Apple นะคะทั้งผู้ใช้ที่เพิ่งซื้อ Apple มาใช้ใหม่แล้วก็ผู้ใช้เก่าด้วยเผื่อแบบยังไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุนิกมาเล่าให้ฟังค่ะว่า Apple Care Plus คืออะไรก่อนอื่นนะคะขอยกคำศัพท์มา2คำคำแรกก็คือ Apple Care คำที่2ก็คือ Apple Care Plus ค่ะทุกคนต่างกันตรง Plus ใช่ไหมทีนี้ถ้ามี Plus มาเมื่อไหร่ก็คือเป็นบริการที่เราจะเสียเงินเดี๋ยวขอเริ่มที่ Apple Care ก่อนนะคะหลายคนไม่รู้นะคะว่าสิ่งนี้คือ Apple Care คือเวลาที่เราซื้อเครื่องมาใหม่นะคะอุปกรณ์ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad Mac นะคะรวมถึง AirPods Apple Watch ด้วยเขาจะมีการรับประกันให้เรา1ปีเต็มใช่ไหมเวลาที่เราไปซื้อหน้าช็อปพนักงานเขาก็จะบอกแบบนี้นะคะการรับประกัน1ปีเนี่ยเรียกว่า Apple Care ค่ะทุกคนหลายคนไม่รู้จริงๆนะคะแล้ว Apple Care เนี่ยเขาก็จะรับประกันความเสียหายของตัวเครื่องที่เกิดมาจากการผลิตหรือว่าโรงงานแต่ว่าจะไม่รับประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ผู้ใช้ทำเองอย่างเช่นทำเครื่องหลุดมือจอแตกนะคะหรือว่าไปทำเครื่องตกน้ำอันนี้ Apple Care ที่เขาแถมฟรีมาให้กับตัวเครื่อง1ปีอ่ะไม่มีการรับประกันเรื่องของอุบัติเหตุให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญมีอีก1อย่างนะคะที่อาจไม่ได้ถูกพูดถึงแต่ว่าเขามีบริการที่เรียกว่าการสนับสนุนทางเทคนิคค่ะทุกคนคือใครที่ซื้อเครื่องมาใหม่นะคะเขาจะมีบริการสนับสนุนทางเทคนิคให้นาน90วันหลังจากที่เราซื้อเครื่องวันแรกก็คือการสนับสนุนทางเทคนิคนี้นะคะเขาก็จะมีการให้ความรู้นะคะเวลาที่เราซื้อ iPhone มาเครื่องแรกไม่เคยใช้เลยเราสามารถติดต่อแชทเข้าไปหรือว่าอีเมลไปที่ Apple Support เพื่อถามถึงการใช้งานได้นะคะทั้งเรื่องซอฟต์แวร์และก็เรื่องฮาร์ดแวร์เลยอันนี้หลายคนไม่รู้เชื่อเลยกลับมาที่เรื่องของการรับประกัน1ปีเต็มจาก Apple เมื่อเราซื้อเครื่องใหม่นะคะเป็นการรับประกันที่เราสามารถไปส่งเครื่องเพื่อซ่อมหรือว่าเคลมได้ถ้าเกิดว่าตัวเครื่องมีปัญหาจากการผลิตนะคะโดยสามารถส่งซ่อมได้ที่ Apple Store ทั้ง2สาขา Apple Icon สยามแล้วก็ Apple Central World นะคะแล้วก็มีร้านตัวแทนซ่อมอย่าง AASP ที่มีหลายสาขาทั่วประเทศใครไม่ได้อยู่กรุงเทพสามารถไปที่ AASP ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น iCare iService อันนี้คือผ่านมาตรฐานการซ่อมจาก Apple แล้วใช้อะไหล่แท้แน่นอนใครที่มีปัญหาซื้อเครื่องมาไม่ถึงปีแต่เกิดปัญหาจากการผลิตสามารถใช้สิทธิ์ Apple Care อันเนี้ยไปใช้ในการซ่อมได้ฟรีมาร์กไว้ให้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่จะนำเครื่องไปซ่อมที่ศูนย์บริการ AASP ในบางเคสหรือว่าในบางรายการนะคะอาจจะมีค่าบริการในการตรวจสอบเครื่องเพิ่มเติมอันนี้แจ้งไว้ให้ทราบค่ะต่อมาค่ะมาถึงที่ Apple Care Plus นะคะเป็นบริการของ Apple เช่นกันซึ่งเวลาที่เราซื้อเครื่องมาใหม่เราอาจจะถูกถามว่ารับ Apple Care Plus ด้วยไหมครับด้วยไหมคะนะคะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าตัว Apple Care Plus เนี่ยจ่ายเงินขนาดนี้มันช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่น iPhone สมมติว่านุ๊กนิกซื้อ iPhone มาเครื่องนึงแล้วอยากจะซื้อ Apple Care Plus ให้กับ iPhone เครื่องนี้นะคะอาจจะต้องเสียเงินเริ่มต้นที่ 2,990 บาทนะคะเพื่อซื้อ Apple Care Plus ในการคุ้มครองสำหรับ Apple Care Plus คืออะไรนะคะ Apple Care Plus เนี่ยเขาจะขยายเวลาในการครอบคลุมการให้บริการการรับประกันนะคะอย่าง iPhone จาก1ปีก็จะขยายมาให้เป็น2ปีนะคะแต่ว่าถ้าเป็น Mac หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอ่ะเขาก็จะมีระยะเวลาไม่เท่ากันนะคะอย่าง MacBook เนี่ยก็จะได้3ปีเลยทุกคนอ่ะทีนี้ Apple Care Plus นะคะเป็นบริการที่เราเสียเงินเพิ่มนั่นเองซื้อเพิ่มมาจากราคาเครื่องนะคะอันนี้ก็จะช่วยรับประกันหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น1ก็คือรับประกันความเสียหายที่เกิดจากตัวเครื่องอย่างบางคนซื้อเครื่องไปเกิน1ปีอย่างเช่นซื้อไป1ปีครึ่งแล้วปัญหาเกิดจากตัวเครื่องเองเกิดจากการผลิตเองก็สามารถเอาเข้าไปเคลมที่ศูนย์ Apple ได้นะคะแล้วอย่างที่2ก็คือเขารองรับความเสียหายจากอุบัติเหตุจากการใช้งานของเราเองค่ะทุกคนตัว Apple Care Plus ความพิเศษอยู่ตรงนี้นะคะอย่างเช่นบางคนอะใช้งาน iPhone คุ้มมากเลยแบบชอบทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมนะคะชอบเอา iPhone ไปถ่ายงานข้างนอกแล้วบางทีแบบมีล่วงมีหล่นบ้างตกน้ำบ้างหน้าจอแตกกระจกหลังเครื่องแตกบ้างนะคะสามารถเข้าไปใช้งานบริการ Apple Care Plus ได้เพราะว่าเรามี Apple Care Plus นั่นเองทีนี้ความเสียหายอย่างเช่นการเปลี่ยนหน้าจออันนี้นุ๊กนิกจะยกตัวอย่างให้นะคะสมมติว่าคุณทำ iPhone 15 Pro Maxจอแตกนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่มี Apple Care Plus คุณจะต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ 14,900 บาทเพื่อเปลี่ยนหน้าจอแต่ถ้าเกิดว่ามี Apple Care Plus ก็จ่ายแค่ 1,000 บาทเขาก็จะซ่อมจอให้เราเลยหรือบางคนเขาอาจจะเปลี่ยนเครื่องไปให้เลยอันนี้แล้วแต่การพิจารณาของศูนย์ซ่อมนั้นๆ นะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของความเสียหายอื่นๆล่ะยกตัวอย่างให้นะคะถ้าเป็นความเสียหายอื่นๆที่เป็นอุบัติเหตุนะคะที่ Apple ไม่ได้ยกตัวอย่างให้ดูในเว็บไซต์นะคะเสียสูงสุดอยู่ที่ 3,300 บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่ล่ะมี Apple Care Plus พอดีสามารถนำไปเปลี่ยนได้ฟรีมีค่าใช้จ่าย0บาทค่ะไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูราคาของ Apple Care Plus แบบคร่าวๆกันนะคะสำหรับ Mac เนี่ยในหน้าเว็บไซต์เขาเขียนว่าเริ่มต้นที่ 3,200 บาทสำหรับ3ปีก็แปลว่า Mac เนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อเครื่องใหม่มาเลยแล้วเราซื้อ Apple Care Plus พ่วงไปด้วยเขาจะคุ้มครองให้เรา3ปีนะคะสูงสุดเลยแล้วก็ราคาเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์นะคะหรือเวลาที่เรากดซื้อ Macในหน้าออนไลน์ราคาออนไลน์ของ Apple เขาก็จะมีตัวเลือกในการเพิ่ม Apple Care Pass มาให้ที่มันตรงกับอุปกรณ์ของเรานะคะอ่ะอย่างอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าหนูนี่ซื้อ MacBook Air 13นิ้วชิป M2 นะคะหนูนี่จะต้องเสียเงินเพื่อซื้อ Apple Care Pass เพิ่มอยู่ที่ 6,500 บาทได้การคุ้มครอง3ปีทั้งเรื่องของความเสียหายจากการผลิตเองที่มาจากโรงงานเองรวมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ตัวเราเองทำด้วยค่ะสำหรับ iPad นะคะเริ่มต้นที่ 2,590 บาทคุ้มครองสูงสุด2ปี iPhone คุ้มครองสูงสุด2ปีเช่นกันเริ่มต้นที่ 2,990 บาทแต่ว่าไอตัว 2,990 บาทนี้น่าจะเป็นราคา Apple Care Plus ของ iPhone SE นะคะทุกคนแล้วก็ถัดมาค่ะเป็น Apple Watch นะคะคุ้มครองสูงสุด2ปีเช่นกันค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,890 บาทจอ Studio Display ก็มี Apple Care Plus เช่นกันนะคะคุ้มครองสูงสุดนาน3ปีเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5,490 บาทสำหรับ Apple Care Plus AirPods คุ้มครองสูงสุด2ปีนะคะเริ่มที่ 1,400 มี Apple Care Plus สำหรับ Apple TV อีกต่างหากทุกคนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 990 บาทคุ้มครองสูงสุด3ปีและสุดท้ายค่ะ HomePod ก็มี Apple Care Plus เช่นกันนะคะตัว HomePod เนี่ยราคาเริ่มต้นในการคุ้มครอง Apple Care Plus อยู่ที่ 600 บาทสูงสุด2ปีค่ะสำหรับระยะเวลาในการส่งซ่อมกับ Apple นะคะทุกคนรวมถึงสู่บริการ AASP ด้วยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเคสมาให้นะคะในหน้าเว็บไซต์เนี่ยของ Apple นะคะในการส่งซ่อม iPhone เนี่ยเขาเขียนในหน้าเว็บไซต์ว่าในบางเคสนะจะส่งซ่อมเสร็จภายใน1วันก็คือสามารถไปส่งซ่อมแล้วก็รอรับเครื่องที่ได้รับการซ่อมแล้วได้เลยแต่อาจจะมีบางกรณีนะคะที่อะไหล่อาจจะไม่มีเราอาจจะต้องรอนานนิดนึงอันเนี้ยก็อยู่ที่ช่างของเขาอีกทีนะคะแล้วก็มีเคสนึงยกตัวอย่างให้อย่างเช่น MacBook นะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นจำพวก Mac นะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอค่อนข้างนานประมาณ 7-14 วันนะคะอันนี้ให้คิดไว้เลยถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับ Mac ของเราเนี่ยเราจะต้องเผื่อเวลาหรือว่าหาอะไรมาสแปร์ไว้ก่อนระหว่างนั้นนะคะเพื่อที่จะให้เราดำเนินงานต่อไปได้นะแต่ว่าอาจจะส่งซ่อมประมาณ 7-14 วันที่ส่งซ่อมนานเพราะว่าอย่างบางคนอะคัสตอมแม็กสเปคใส่สเปคเข้าไปเลยนะคะที่นี้ Apple เขาอาจจะไม่มีอะไรหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการเยอะเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการซ่อมแม็กอยู่ที่ 1-2 สัปดาห์ค่ะเราเสียเงินแล้วใช่ไหมหลายพันบาทเพื่อที่จะให้คุ้มครองอุปกรณ์ของเราเนี่ยแล้วก็คุ้มครองอุบัติเหตุด้วยนะคะก็ยังมีข้อดีอื่นอย่างเช่นเหมาะสำหรับคนที่แบบซื้อเครื่องมาแบบใช้ไม่ถึง1ปีก็ขายเครื่องต่อไปทีนี้เกิดอะไรขึ้นคะอย่างเช่นเราซื้อ iPhone 15มาในปีนี้แล้วเราซื้อ Apple Care Plus ด้วยแปลว่าiPhone เครื่องนี้ได้รับการคุ้มครอง2ปีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ iPhone เครื่องนี้ไม่ถึง1ปีแล้วเราไปขายต่อให้คนอื่นนะคะมันก็จะมีผลต่อเจ้าของเครื่องใหม่นะคะเขาอาจจะอุ่นใจเพราะว่าเรามี Apple Care Plus ติดเครื่องไปให้เขาด้วยอ่ะเราอาจจะขายได้ราคาที่ดีขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ขายง่ายขึ้นด้วยค่ะมาถึงคำถามถัดไปใครควรซื้อ Apple Care Plus บ้างนะคะเดี๋ยวจะมาแจกแจงให้ฟังแต่ละเคสละกันอย่างแรกเลยก็คือผู้ที่มีแนวโน้มที่จะทำอุปกรณ์พังหรือว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยอย่างเช่นคนที่มีความจำเป็นจะต้องเอาอุปกรณ์ Apple เหล่านี้ไปใช้ทำงานซึ่งอ่ะยกตัวอย่างผู้กำกับอาจจะต้องยกMacBook ไปด้วยติดตัวตลอดเอาไปวางไว้ไหนไม่รู้ของกองนะคะแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะสิ่งนี้ก็จะคุ้มครองเราได้ Apple Care Plus เหมาะกับคนกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่2ก็คือผู้ที่ต้องการความมั่นใจแล้วก็สบายใจบางคนแบบเงินเหลือๆแบบซื้อสมาร์ทโฟนมาใช้งานซื้อ Mac มาใช้งานเครื่องนึงอ่ะก็แบบไม่อยากให้มีปัญหาเกี่ยวกับการต้องเสียเงินซ่อมภายหลังนะคะก็ซื้อ Apple Care Plus ไปเลยจบปัญหาไปเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะเสียเมื่อไหร่แล้วถ้าเสียแล้วจะเอาเงินไหนไปจ่ายค่าซ่อมที่ราคาค่อนข้างโหดนะคะ Apple Care Plus ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้หรือว่าข้อที่3ค่ะทุกคนอันนี้สำคัญนะคะเหมาะกับ
ผู้ใช้ที่อยู่ในพื้นที่การซ่อมที่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างบางคนอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะไม่รู้ว่าจะไปส่งซ่อมที่ไหนส่งซ่อมร้านนอกก็กลัวได้อะไรไม่แท้อีกแล้วกลัวว่าจะซ่อมไม่ดีอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามี Apple Care Plus เนี่ยเราสามารถส่งไปให้ศูนย์ซ่อมที่เป็น AASP ที่อยู่ในหลายๆจังหวัดได้อันนี้เขาก็จะรับซ่อมของเราไปได้อะไรแท้แน่นอนแล้วก็ช่างได้รับการอบรมเทคนิคในการซ่อมจาก Apple แล้วเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ของเราส่งซ่อมไปก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังค่ะสำหรับคนที่อยากซื้อ Apple Care Plus นะคะสามารถซื้อได้พร้อมกับตอนที่เราซื้อเครื่องเลยหรือว่าไม่เกิน60วันหลังจากวันที่เราซื้อเครื่องมาใช้งานนะคะแล้วก็อาจจะมีบางเคสอย่างการซื้อ Apple Care Plus กับ iCare ซึ่งเป็นตัวแทนในการซ่อมของ Apple นะคะสามารถซื้อได้หลังจากวันที่เราซื้อเครื่อง365วันแต่อาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างก็คือเราอาจจะต้องเอาเครื่องของเราไปให้เขาเช็คก่อนนะคะว่าเราสามารถซื้อ Apple Care Plus ย้อนหลังได้ไหมคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งาน iPhone หรือว่าอุปกรณ์ Apple อื่นๆนะคะก็สามารถพิจารณาว่า Apple Care Plus เนี่ยเหมาะกับเราไหมนะคะถ้าเข้าเกณฑ์ที่นิกบอกไปที่แนะนำไปเมื่อกี้นะคะก็สามารถซื้อ Apple Care Plus มาคุ้มครองอุปกรณ์ของเราได้เพราะว่าจะได้ใช้กันยาวๆไปเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้เจอกับนุ้งนิ้งใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ